สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ท่านผู้ชมครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยทิศทางของโรคเนี่ยมีวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพระเอกแต่ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นวิทยาศาสตร์ด้านไหนแน่นอนสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดในเรื่องของด้าน IT เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มีความก้าวกระโดดนะครับยิ่งช่วงของโควิดเนี่ยเราจะทำให้เราเห็นได้ว่าหรือแสดงให้เราเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีบทบาทจริงๆวันนี้ทางรายการก็จะมาสนทนาในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมพัฒนาเด็กไทยสู่เวทีนานาชาตินะครับเรียกว่าเด็กที่เป็นพื้นฐานยิ่งถ้ามีการประกวดโอกาสที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไปสู่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญนะครับก็ได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิพาพรลิมปะเสนีซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์อีกท่านได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญโชคเผ่าสวัสดิ์ยันยงนะครับซึ่งท่านเป็นประธานโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับพอพูดถึงสมาคมวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าก็ต้องเป็นองค์กรที่ศูนย์รวมสมาชิกที่มีความพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญสมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นองค์กรเป็นไงครับตั้งมานานหรือว่าตอนนี้มีบทบาทยังไงบ้างครับตอนนี้สมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ก่อตั้งมาได้72ปีแล้วนะคะยาวนานเลยก็โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงต่างๆในสาขาต่างๆของทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้ที่มาทำงานในสมาคมวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครเลยค่ะคือไม่ได้เงินเดือนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามมหาลัยใช่ไหมครับเป็นครูบาอาจารย์ตามมหาลัยแล้วก็ครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนบ้างอ๋อโรงเรียนก็มีอ๋อครับเอาหมายว่าข้อจำกัดไม่ได้อยู่ระดับการศึกษาระดับมหาลัยอย่างเดียวไม่ครับครับถ้าไม่ใช่ภาคการศึกษาแต่ว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของวิทยาศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นสมาคมได้ด้วยเปล่าใช่ครับเรามีสมาชิกภาพหลายลักษณะนะครับครับมีทั้งสมาชิกของเราเนี่ยมาตั้งแต่หนึ่งแน่นอนครับสถาบันการศึกษาครับนะครับในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจในวงการวิทยาศาสตร์นะครับองค์กรต่างๆก็จะมีตัวแทนเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเป็นองค์กรของเราครับในองค์กรครับวันนี้ประเด็นที่จะสนับน่าสนใจนะครับว่าเป็นเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยสู่เวทีนานาชาติก็หมายถึงว่าสมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญเยาวชนในเรื่องของในการแข่งขันในเชิงของวิทยาศาสตร์หรือภาพลักษณ์มันเป็นยังไงครับคือโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมมาสมัยแรกๆก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของชุมนุมวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีการแข่งขันกันเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะจนกระทั่งมาประมาณปี2522เนี่ยค่ะก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบก็จะมีการแข่งขันที่กว้างขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศมีศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ6ศูนย์ช่วยในการคัดเด็กที่มาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อจากระดับภูมิภาคแล้วก็ส่งมาประกวดระดับประเทศแล้วตอนในปัจจุบันก็จะมีการคัดในระดับประเทศเนี่ยไปสู่ระดับนานาชาติค่ะหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนคือระดับภูมิภาคก็จะต้องมีการแข่งขันระดับหนึ่งก่อนหรือเปล่าแล้วก็คัดผู้ที่ว่าได้ชนะแล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนกลางขั้นตอนมันเป็นยังไงครับแล้วก็เดินทางไปสู่เป้าหมายคือเวทีนานาชาติเชิญอาจารย์บุญช่วยครับผมจริงๆแล้วผมต้องขอเรียนว่าผมเนี่ยเป็นผลผลิตของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เลยอ๋อสมัยที่เป็นนักศึกษาก็ตั้งแต่เป็นสมัยนักเรียนครับนักเรียนด้วยตอนที่ผมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็ตอนนั้นไม่รู้จักการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครับแต่ผมต้องเรียกว่าได้ครูดีครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยท่านได้สร้างความสนใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ผมได้เริ่มทำโครงการวิทยาศาสตร์เข้าประกวดเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักปี2527นะครับแล้วก็เข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองสนใจวิทยาศาสตร์จริงๆผ่านทางการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็เข้าสู่โครงการพิเศษของรัฐบาลในการที่รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมกลับเข้ามาในประเทศไทยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือเส้นทางที่เราสามารถสร้างความสนใจและเป็นเวทีให้กับ
ลูกๆให้กับหลานๆให้เด็กๆนะครับของเราเนี่ยเข้ามาสร้างความสนใจในวิทยาศาสตร์และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับขั้นตอนในปัจจุบันนะครับในการจัดการของพวกเราเนี่ยด้วยความกรุณาของศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ6ศูนย์นะครับมีอยู่ทุกภาคในทุกภาคครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสถานศึกษาที่มหาลัยใช่ครับมหาวิทยาลัยจะให้ความกรุณาเป็นศูนย์ภูมิภาคให้กับเราก็จะมีการจัดนะภายใต้ความร่วมมือกรอบความร่วมมือระหว่างทางสมาคมวิทยาศาสตร์กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยในทุกๆช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งไม่เฉพาะโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับแต่มีการจัดเวทีในหลากหลายรูปแบบที่จะกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนนะครับส่วนโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการแข่งขันตั้งแต่ระดับภูมิภาคซึ่งมีศูนย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทั้ง6ศูนย์เนี่ยเป็นแม่งานนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่ชนะในระดับต่างๆแล้วก็ หลังจากที่เราได้ผู้ชนะในเวทีภูมิภาคก็จะเข้าสู่ระดับประเทศนะครับเมื่อเข้าสู่ระดับประเทศแล้วนี่ก็เราก็จะได้กลุ่มผู้ชนะกลุ่มหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยในการที่เวทีต่างประเทศเนี่ยเป็นเวทีที่มีการแข่งขันอย่างหนักมากนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกทีมตัวแทนจากผู้ชนะในระดับชาติอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติครับซึ่งต้องเรียนว่าการเข้ามาเนี่ยเด็กไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับด้วยขั้นตอนด้วยวิธีการด้วยความรู้ที่เราเนี่ยพยายามจะประสานงานนะครับส่งต่อกันมาในรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตั้งแต่รุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากครูสู่นักเรียนเนี่ยทำให้เด็กของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆมาอย่างยาวนานครับแล้วเรียกว่าประเด็นหรือว่ามิติไหนในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ที่เป็นโจทย์ให้มีการแข่งขันมันมีการโฟกัสประเด็นหรือว่าเรื่องยังไงบ้างไหมครับคือในการประกวดตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสาขาใหญ่กายภาพชีวภาพแล้วก็ประยุกต์ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเข้าได้ทุกตรงไหนสักทีหนึ่งอะค่ะแล้วมีด้านที่ว่ามันเป็นครีเอทของอย่างด้านภูธรเนี่ยมันเป็นครีเอทของเด็กในพื้นที่ที่เอาภูมิปัญญาและมาคิเอเนี่ยเป็นอาจจะเป็นด้านฟรีด้านอิสระแต่ว่ามันเป็นการพบโดยบังเอิญแล้วก็มีภาพพวกนี้บ้างก็มีเด็กหลายกลุ่มนะคะหลายทีมเนี่ยที่เขาสังเกตสิ่งแวดล้อมในแถวบ้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะพวกทางด้านเกษตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงอะไรประมาณนั้นนะคะครับเขาก็จะมีครับพอพูดถึงประเด็นนี้คือประเทศไทยเราปฏิเสธไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาการหรือภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมมานานแล้วมีโฟกัสไหมครับว่าสมาคมวิทยาศาสตร์ว่ายังไงประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคลังอาหารของโลกในอนาคตแน่นอนเนี่ยมีการให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาเด็กในด้านของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรใดด้านนี้ให้ความสำคัญแบบนี้บ้างไหมครับคือในแง่ของการจัดการแล้วทางสมาคมวิทยาศาสตร์ไม่ได้จัดเป็นเรื่องเฉพาะนะครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ได้เน้นด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเราถือว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญเท่ากันในทุกๆสาขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับประเด็นของการศึกษาในด้านเกษตรกรรมเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญครับในการคัดเลือกของเราเนี่ยเราพบว่านักเรียนเนี่ยมีโจทย์ที่เราเป็นโจทย์วิจัยที่ดีมากๆนะครับแม้กระทั่งในระดับมัธยมต้นเนี่ยนะครับครับเป็นโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจำนวนมากแล้วสามารถที่จะไปเชิดหน้าชูตาเราในระดับนานาชาติเลยเพราะว่าโจทย์วิจัยของเขาบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราดูว่ามันง่ายเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่คิดมาก่อนแต่เด็กๆเขาคิดนะครับเขามองเห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของเขาแล้วพยายามเอาวิทยาศาสตร์โดยมีคุณครูเนี่ยมาช่วยแนะนำว่าเราใช้วิทยาศาสตร์ในขั้นตอนไหนในการที่จะตอบคำถามที่เขามีด้วยกระบวนการที่เขามีด้วยเครื่องมือที่เขามีในโรงเรียนแล้วสามารถเข้าสู่ระดับเหรียญทองของเวทีระดับนานาชาติหรือแม้แต่กระทั่งระดับอันดับหนึ่งของโลกนะครับด้วยโจทย์ที่ดูว่าไม่ใช่โจทย์ที่จะต้องไฮเอนด์ไม่ใช่โจทย์ที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีความหรูหรานะครับแต่เป็นโจทย์ที่มีความคิดเรื่องสร้างสรรค์มีออริจินอลิตี้สูงในทางเกษตรเรา
ผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ได้อย่างดีเยี่ยมครับอย่างกรณีที่ว่าพอมีการแข่งขันแล้วเนี่ยโอเคเข้าไปสู่เวทีแล้วก็ได้เหรียญทองตรงนี้เนี่ยพอได้เหรียญทองเนี่ยทางสมาคมเนี่ยจะแปลงไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติไปสู่ในเรื่องของเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจต่างๆหรือว่ามีองค์กรอะไรที่จะมาช่วยรองรับหรือผลักดันหรือต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้บ้างไหมครับครับคืออันนี้ต้องเรียนว่าทางสมาคมเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกลางในการที่จะทำให้เกิดการจดสิทธิบัตรหรือการนำไปใช้งานอย่างจริงจังแต่อย่างไรก็ตามนะครับในหลายเวทีที่เรามีความสัมพันธ์เรามีพาร์ทเนอร์อยู่หลายเวทีต้องเรียนว่าเวทีที่ประกวดในประเทศไทยเนี่ยได้องค์กรหลายๆองค์กรที่เห็นความสำคัญนะครับองค์กรเหล่านั้นเนี่ยในบางองค์กรเป็นองค์กรเอกชนที่ท่านมองเห็นประเด็นในเรื่องการต่อยอดนะครับเราก็สร้างความสัมพันธ์กันโครงการของเราหลายโครงการนะครับได้รับการแนะนำให้ไปจดสิทธิบัตรให้ไปทำต่อยอดในหลายโครงการเนี่ยมีการตีพิมพ์ผลงานนะครับแล้วก็ได้รับการติดต่ออย่างที่เราเคยนำโครงการบางโครงการไปนำเสนอมีชาวต่างชาติสนใจมากอยากที่จะมีการลงทุนแต่เนื่องจากต้องเรียนด้วยความเคารพว่าทางสมาคมเราเองเนี่ยไม่ใช่เป็นภารกิจหลักภารกิจหลักในเรื่องนี้นะครับเสียดายนะครับแต่เราก็พยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์ที่ช่วยอยู่นะครับครับก็ประสบความสำเร็จไปหลายโครงการครับอยากถามท่านอาจารย์เนี่ยมันมีความเหลื่อมหรือว่าข้อจำกัดไหมครับว่าโอเคเนี่ยยอชนเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยความเท่ากันไม่เท่ากันแน่นอนอย่างศักยภาพของโรงเรียนในภาคกลางหรือในกรุงเทพความพร้อมต่างๆมีมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำให้โอกาสของเยาวชนบางคนที่เก่งทางด้านนี้จะโอกาสจะเข้ามามันยากไหมหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ทำให้เกิดการดึงคนที่มีความหลากหลายสามารถเข้ามาได้คือที่พวกเราทำอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราในโดยธรรมชาติของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมเนี่ยเราให้โอกาสเด็กทุกระดับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่แบบมีชื่อเสียงมีความพร้อมทุกอย่างหรือว่าเด็กโลโก้ในจังหวัดต่างๆนะคะสมาคมเนี่ยคัดเลือกนักเรียนมาจนถึงระดับประเทศเนี่ยนะคะค่อนข้างมีส่วนประกอบที่หลากหลายนะคะแต่เราก็มองเห็นนะคะพอช่วงแรกๆที่ทางบริษัทของอเมริกาเข้ามาเชิญเราเอาโครงงานไปประกวดเนี่ยก็ครั้งแรกเนี่ยคือเราก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะอะไรไปประกวดดีเนาะแต่คือสุดท้ายเนี่ยในปีนั้นที่เขาเชิญอย่างกระทันหันเนี่ยเราก็ไปเลือกเด็กอาชีวะมาได้หนึ่งทีมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์อ๋อครับไปได้รางวัลที่3ของ Grand Award ซึ่งโอ้เราก็ปลื้มมากเลยนะคะตรงนั้นแต่หลังจากนั้นก็เราก็เริ่มพัฒนาโดยการสังเกตนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเวทีตรงนั้นกรรมการตรงนั้นเนี่ยเขาเปิดกว้างเขาไม่ใช่พวกแบบprofessor ไฮโซแบบต้องมีเทคโนโลยีสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเขามองโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขามาคุยกับเด็กเป็นอะไรที่เป็นจริงได้นะคะเป็นมี impact ต่อโลโก้นะคะเป็นท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นโครงงานของเราที่ได้รางวัลมาเยอะๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่มี impact กับท้องถิ่นมากเด็กก็จะมองสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะแบบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่บางทีแม่เลี้ยงหม่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูสังเกตแล้วเขาก็เอาไปคุยกับครูแล้วเขาก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งของที่อเมริกาเนี่ยซึ่งที่การประกวด ISEF ที่เราไปประจำเนี่ยเป็นโครงการประกวดโครงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะคือกรรมการเนี่ย expression ของเขาเวลาที่เขามาสัมภาษณ์เด็กเนี่ยโอ้แบบตื่นเต้นมากเวลาเห็นเด็กพูดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเด็กไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรที่แบบหรูหราเลยนะคะเขาก็ใช้จับสัตว์มาเลี้ยงกี่ตัวมาทำการทดลองแบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงการแข่งขันนานาชาติแน่นอนปัจจัยเรื่องภาษาจะต้องใช้แน่นอนเป็นอุปสรรคต่อเยาวชนที่ไปประกวดบ้างไหมครับก็เป็นค่ะเป็นมากๆดังนั้นเราสมาคมเนี่ยเราก็พัฒนาวิธีการที่เราคัดเลือกเด็กเรียกคือเด็กที่มาถึงระดับประเทศถึงระดับที่เราจะส่งเขาแล้วเนี่ย
เราก็ต้องมีคณาจารย์กลุ่มนึงจากหลายๆที่หลายๆมหาลัยมาอาสาสมัครมาช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยหัดให้เขาพูดว่ายังไงแต่ว่าสิ่งดีที่นึงอันนึงก็คือที่การที่เราไปประกวดตรงนี้เขายินยอมจัดล่ามให้แปลคำถามจากกรรมการหรืออะไรเงี้ยให้เด็กได้หรือถ้าเด็กตอบได้ไม่ชัดเจนแต่ตอบภาษาไทยได้เนี่ยล่ามก็จะต้องช่วยแปลให้ครับแต่อนาคตวิทยาศาสตร์เรียกว่าความเป็นพระเอกของวิทยาศาสตร์เนี่ยการพูดกันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเพราะเครื่องแปลภาษาเนี่ยจะทันสมัยเรียบร้อยแล้วก็ครับจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ในเรื่องของการประกวดคือการประกวดแน่นอนมีทุกปีเนี่ยช่วงไหนของปีที่จะมีการประกวดในแต่ละช่วงแล้วก็ส่งไปเวทีนานาชาติครับครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าเวทีระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับเนี่ยครับมีการจัดที่หลากหลายเวลาก็ขึ้นอยู่ว่าโฮสต์นั้นอยู่ในประเทศไหนนะครับอ๋อไม่ได้ซ้ำประเทศเหรอครับเวทีระดับโลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายเวทีนะครับแต่เวทีอันดับหนึ่งเนี่ยเราก็รู้นะครับว่าคือแน่นอนว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเวทีนั้นเนี่ยก็จะจัดช่วงประมาณราวนี้ครับประมาณเดือนพฤษภาเราส่งไปทุกเวทีไหมครับเพราะเวทีระดับโลกมันมีหลายเวทีคือก็ต้องเรียนว่าเราพยายามอย่างที่สุดครับแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดอ๋อข้อจำกัดครับข้อจำกัดทางด้านงบประมาณแล้วก็ในแง่ของการเตรียมความพร้อมเพราะว่าโครงการทุกโครงการก่อนที่จะไปถึงระดับนานาชาติเนี่ยเราต้องมีการฝึกฝนนะครับต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องการ verifyในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการได้ผลมาครั้งหนึ่งหนึ่งมันเป็นเพียงจุดตั้งต้นแต่ในการที่จะยืนยันว่าผลของเราเนี่ยถูกต้องนะครับในแง่ของทั้งในเรื่องของตัวเลขทั้งในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยเพราะว่าเพื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันควรที่ไม่ต้องมีคำถามว่านี่คือถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคืองบประมาณสองคือกำลังคนนะครับและสามอุปสรรคอย่างที่ท่านอาจารย์นิพพานได้เรียนคือภาษาครับก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกทางด้านภาษาในเรื่องของการพรีเซนต์เราแน่นอนครับเมื่อไปแข่งในเวทีที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังฝึกฝนกันได้นะครับในหลากหลายเวทีเนี่ยที่อยู่ในประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษกับเราการสื่อสารจะยิ่งยากขึ้นในอีกลำดับนะครับแต่เราพยายามเต็มที่ครับแล้วเด็กของเราเนี่ยถึงแม้จะมีประสบการณ์ทางด้านภาษาแต่ความคิดวิธีการแสดงออกถึงความรู้ในเรื่องที่เขาทำมาเองกับมือเนี่ยกรรมการให้ความสนใจและให้น้ำหนักตรงนั้นมากๆในบางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะมีล่ามมาช่วยแปลกรรมการบางท่านบอกว่าล่ามหยุดเด็กอาจจะตอบไปธรรมชาติมากกว่าตอบไปธรรมชาติคือเขาต้องการฟังเด็กจะถูกต้องไม่ถูกต้องในเรื่องภาษาเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านตั้งใจฟังมากๆในขณะที่เวลาเราไปทำหน้าที่เป็นกรรมการเขาก็ต้องการให้เราเป็นกรรมการด้วยกรรมการที่มาจากทั่วโลกเราก็ตั้งใจฟังเด็กจริงๆเราต้องการรับว่าเนื้องานของเด็กเนี่ยที่เขาทำมาด้วยตัวของเขาเองนี่คืออะไรแล้วสรรหาประโยชน์ต้องบอกว่าคณะกรรมการมีหน้าที่หนึ่งคือ encourage นะครับแล้วก็พยายามที่จะมองว่าประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยของงานนี้อยู่ตรงไหนเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง รางวัลแน่นอนครับว่ามันก็เรื่องของ innovation นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไ รแต่น้ำหนักไม่น้อยให้กับกระบวนการและความคิดของเด็กๆว่าเด็กมาถึงจุดนี้เนี่ยที่เขาสร้างงานมาถึงระดับนี้เนี่ยมาได้อย่างไรมันมีที่มาของความคิดอย่างไรตรงนี้เป็นการให้น้ำหนักคะแนนใช่ครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าการที่เราจะส่งทีมแต่ละทีมไปในการพัฒนาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเด็กจากภูมิภาคนะครับเสียเปรียบด้วยเรื่องภาษาด้วยเรื่องของปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณที่เราลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่เด็กๆ เข้ามาถึงการประกวดในระดับสมาคมแล้วเนี่ย เราจะมีทีมช่วยเหลือนะครับซึ่งเป็นคณาจารย์ต้องเราได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ในหลากหลายมหาวิทยาลัยในสถาบันวิจัยนะครับในแหล่งข้อมูลต่างๆช่วยเราเสมอครับไม่เคยมีที่ไหนปฏิเสธเรานะครับเมื่อเด็กเราเนี่ยจะได้รับความกรุณาอย่างสม่ำเสมอครับก็ต้องเรียนว่าข้อจำกัดมีครับแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ครับอย่างนี้องค์กรใหญ่ๆไม่ว่าปตท.หรือหลายองค์กรที่เขาระดับบิ๊กๆเนี่ยเขาตรงนี้เนี่ย
เขาทราบแล้วก็สามารถที่ให้ทุนสนับสนุนสมาคมบ้างหรือเปล่าสมาคมเนี่ยไม่มีรายได้นะคะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสนับสนุนเนี่ยก็มีหลายส่วนภาครัฐมีไหมภาครัฐมีค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ครับครับให้สำหรับกิจกรรมเยาวชนโดยเฉพาะตอนหลังนี่ก็จะมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเข้ามามีบทบาทใช่ค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมซึ่งตอนนี้เป็นกระทรวงอะไรนะจำชื่อยาวไม่ได้ครับอวอวค่ะแล้วก็สำหรับเอกชนก็มีนะคะบริษัท SCG อตท.ก็มีบ้างก็เรียกว่าคือเราก็ต้องขอไปอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยก็บุคลากรหลายท่านก็จบมาจากสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ทราบก็สนับสนุนอย่างองค์การพิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่ท่านบอกว่าที่ไปแข่งขันแล้วก็ชนะเนี่ยมีเอามาแสดงที่องค์การพิพันธ์ด้วยป่ะครับเพื่อที่จะสืบทอดเป็นการเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆสถาบันศึกษาต่างๆคือยังไม่ถึงขนาดเอาไปตั้งถาวรแต่บางพอเรากลับมาเนี่ยนะคะครับทางองค์การพิพิธภัณฑ์ก็จะจัดประชาสัมพันธ์มีเชิญนักข่าวมาแถลงข่าวไปมีการต้อนรับที่สนามบินแล้วก็มีการพบกับรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ได้จัดให้มีการขอรางวัลจากนายกนะคะเรียกว่า Prime Minister Award พวกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มาจากอันนี้เราเปิดกว้างเลยนะคะสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์จากเวทีต่างๆในประเทศไทยที่เข้าข่ายเขาก็จะมาแข่งกันแล้วก็จะได้เป็นรางวัลที่ก็น่าภาคภูมิใจก็คือเป็น Prime Minister Award ครับท่านผู้ชมครับหมายกำลังคุยสนุกเรื่องของกิจกรรมดีๆสำหรับเยาวชนของประเทศเสียดายเวลาถูกขโมยไปแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์ทั้งสองฝากถึงท่านผู้ชมนะครับท่านละ1นาทีในบทบาทของสมาคมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมของเยาวชนนะครับเจอเลยครับสมาคมวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีพลังอยู่เท่านี้ละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสำนักงานแค่2ห้องแล้วก็มีพนักงานซัพพอร์ตแต่ว่ากำลังที่ได้คือจากคณาจารย์หรือว่าผู้มีประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์มาช่วยสิ่งที่เราต้องการมากๆก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คืองบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยให้การสนับสนุนมากขึ้นครับครับแล้วเชิญท่านอาจารย์เรื่องของโครงงานเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้ครับครับผมเนี่ยครับที่เข้ามาทำงานตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยเป็นเพราะว่ามีความศรัทธาในเรื่องของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าการศึกษาของเราเนี่ยยังมีระบบในเรื่องของการสอบแข่งขันเป็นหลักแต่ว่าเราได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในของการทำงานวิจัยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไปในแนวทางที่มีความถูกต้องเหมาะสมที่พยายามจะนำเอางานวิจัยเอางานที่นักเรียนเนี่ยไปแข่งขันที่เขาทำเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเรียนโดยตรงแต่เป็นกิจกรรมที่ทำกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าในตอนนี้เรามีนักเรียนนะครับที่ต่อเข้ามาถึงระดับมหาวิทยาลัยโดยการผ่านกระบวนการที่เรายื่นพอร์ตโฟลิโอซึ่งแน่นอนครับโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ที่ผมทำงานอยู่ในวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาในแนวนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยนอกจากจะช่วยเด็กๆแล้วยังช่วยพัฒนาการในประเทศไทยเป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของประเทศในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างมากนะครับ okay. ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ